วันที่8แล้วนะครับหลังจากที่เรือรบสุโขทัยอับปางลงกลางทะเลจนถึงขณะนี้กำลังพล11นายครับยังเป็นตัวเลข11นายที่ยังคงสูญหายเรากำลังรอสัญญาณสีเขียวอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้มีพุแฟลขึ้นที่เกาะไข่นั่นแปลว่าที่เกาะไข่ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่จะเป็นสัญญาณสีเขียวอยู่หรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันแต่อย่างที่บอกนะครับใน11นายนั้นเสียชีวิต18นาย8นายอยู่ในระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์วันนี้ทางกองทัพเรือได้มีการเคลื่อนร่างกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว4ร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่สัตหีบครับเมื่อช่วง 11:40 นาทีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาค1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือเคลื่อนร่างจ่าตรีสราวุฒนาดีพลทหารสิทธิพงษ์หงทองพลทหารจิรวัฒน์ทูปหอมออกจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสภ.บางสะพานครับเพื่อจะเคลื่อนไปยังกองบิน5อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้มีการนำร่างขึ้นเครื่องบินแบบฟ็อกเกอร์ของกองทัพเรือไปยังกองบิน6ดอนเมืองครับเพื่อรับร่างพลทหารวรพงษ์บุญละครที่ส่งมาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนมุ่งหน้าสู่สนามบินอู่ตะเภาชลบุรีโดยมีพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมในพิธีรับศพนำไปประกอบพิธีที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบด้วยบรรดาญาติๆครับคุณผู้ชมคุณแม่ของพลทหารจิรวัฒน์ทูปหอมซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่ร่างถูกส่งไปที่สัตหีบในวันนี้คุณแม่บอกว่าเสียใจมากลูกทั้งคนนะลูกชายด้วยอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าลูกไม่ได้อยากเป็นทหารเลยแต่จับได้ใบแดงก็ต้องมาเป็นทหารเรือหันไปถามนักข่าวว่าเชื่อไหมนี่ลูกชายเพิ่งลงเรือหลวงครั้งแรกเลยนี่ลงครั้งแรกเลยลูกก็ไม่ได้กลับบ้านซะแล้วก่อนจะลงเรือเนี่ยลูกชายเพิ่งจะส่งแชทมาบอกกลัวเรือล่มจังเลยแม่ไม่คิดว่านั่นจะกลายเป็นข้อความที่เป็นลางบอกเหตุหลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่กองทัพเรือก็พยายามอธิบายให้ตนฟังตนอยากได้ยินข้อมูลทั้งหมดจากปากผู้การเรือหลวงสุโขทัยเองว่าเรื่องจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขึ้นเรือครั้งแรกก็ไม่ได้กลับไปแล้วเพราะว่าเขาก็กลัวเรือล่มไงเขาไม่อยากเป็นแต่จำเป็นต้องเป็นเพราะเขาจับใบแดงได้เขาอธิบายเรามาฟังให้เราหมดแล้วแต่ว่าอยากได้ยินอยากได้ยินจากปากเขาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นจบแล้วนะนั่นแหละครับส่วนที่กำแพงเพชรนะคะมีครอบครัวของกำลังพลอีกท่านนึงค่ะก็คือพลทหารสิทธิพงษ์หรือฝ้ายหงทองค่ะเป็นหนึ่งในกำลังพลที่สูญหายนะคะวันนี้มีเพื่อนบ้านญาติๆมากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากทราบข่าวว่ามีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพลทหารสิทธิพงษ์เรียบร้อยแล้วพี่สาวชื่อคุณบุญพิทักษ์ย่าชื่อคุณลำดวนก็กอดกันร้องไห้เลยค่ะพี่สาวตั้งคำถามถึงกองทัพเรือด้วยนะคะครับบอกว่าร่างของน้องเนี่ยเท่าที่ทราบไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วน้องเป็นแค่ทหารเกณฑ์เขาอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นฝึกเอาตัวรอดในน้ำอยากถามกองทัพเรือเรื่องความปลอดภัยอะค่ะว่าควรจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้เขาก็รู้นะว่าแบบใต้มันมีฝนมีลมเยอะเขาไม่อยากไปค่ะเขากลัวมั้งเขากลัวก่อนไปได้คุยอะไรกันบ้างก็คุยปกตินี่แหละค่ะก็แบบให้น้องไปแบบปลอดภัยก็อยากจะบอกว่าตามจริงอ่ะน้องเป็นแค่ทหารเกณฑ์นะคะน้องอาจจะไม่ได้ฝึกถึงขั้นเอาตัวรอดในน้ําแล้วยิ่งแบบยิ่งมาเจอแบบน้องไม่ได้ใส่ชูชีพแบบเนี้ยความปลอดภัยอ่ะแบบมันต้องมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเสียใจมากนะคะทั้งย่าทั้งพี่สาวบอกว่าพลทหารสิทธิพงษ์หรือฝ้ายเนี่ยเป็นเด็กดีรักกันมากทั้งครอบครัวและเขาก็ไม่ได้อยากไปด้วยรู้ว่าคลื่นลมแรงหลังจากนี้ก็จะรับร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดโปร่งตะคองนะคะสำหรับพลทหารสิทธิพงษ์เนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่1เข้าไปประจำการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาค1นะครับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับวันนี้แถลงความคืบหน้าเรื่องของความพยายามในการค้นหาผู้เสียหายผู้สูญหายทางผู้บัญชาการทัพเรือภาค1บอกงี้ฮะกรณีที่มีผู้ไปพบศพลอยน้ำเกยชายหาดอยู่ที่สทิงพระสงขลาเมื่อเช้านี่เป็นข่าวออกมาตอนเช้านะฮะศพเนี่ยสวมเสื้อยืดทหารเรือ
จากการตรวจสอบหลักฐานในตัวก็พบว่าปรากฏไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยครับประกอบกับล่าสุดก็มีญาติมายืนยันตัวบุคคลแล้วพบว่าเป็นศพของนายสาโรจน์มินโดอายุ61ปีชาวสงขลาเป็นลูกเรือประมงซับสุนันคุณผู้ชมฮะเป็นเรือซับสุนันที่ประสบเหตุถูกคลื่นซัดเรืออับปางในอ่าวไทยห่างจากสงขลาไป30ไมล์ทะเลเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นลูกเรือที่สูญหายไปอีก1รายนี่ฮะรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนี้สรุปไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยส่วนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก11นายตอนนี้ยังคงเดินหน้าอุปสรรคสำคัญก็คือคลื่นลมที่มีกำลังแรงซึ่งพยากรณ์อากาศเนี่ยวันนี้ตามพยากรณ์คือคลื่นเนี่ยจะรุนแรงมากที่สุดดังนั้นมันก็เป็นอุปสรรคสำคัญก็ต้องตรวจสอบสภาพกันอย่างใกล้ชิด